ศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สนาม2ที่สมาร์ตอาราเนต้าโคลิเซียมเมืองเกิน์ซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกและมีคะแนนเป็นอันดับ8ของรายการสถิติชนะ4แพ้3เกมล่าสุดแพ้ญี่ปุ่น0-3เซตลงเล่นเป็นแมตช์สุดท้ายสนามนี้พบกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ1ของโลกและอันดับ2ของรายการใน เวลานี้จากผลงานชนะ6แพ้1โดยนัดล่าสุดชนะจีน3าถึงศเซตสถิติของทั้งคู่5นัดหลังสุดไทยชนะ2ครั้งญี่ปุ่นชนะ3ครั้งสถิติ5นัดหลังสุดไทยเจอกับสหรัฐอเมริกาแพ้ทั้งหมดนัดนี้โค้ด่วนดานาัยศิีวัชชรเมทากุลส่งผู้เล่น6คนแรกชุดเดียวกับเกมพบญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วยอชาราพรคงยศพิมพิชยากกรามแก้วกัญยากมุนทลาจรัตพรบรรดาศักดิ์ชัชุอ่อนโมกศี พรพันธ์เกิดปราศส,ส่วนตัวรับอิสระเปลี่ยนมาใช้ปิยนุษแป้นน้อยเซตแรกสาวไทยทำได้ดีนำก่อนแต่สหรัฐอเมริกามาเร่งทำแต้มไล่มาเสมอ3-3แต่หลังจากนั้นสาวไทยเล่นได้อย่างแน่นอนทั้งจังหวะรับบอลแรกและการเข้าทำโดยเฉพาะชัชชุออนโมกสีกับอัชาราพรคงยศที่ทำแต้มต่อเนื่องทำให้ทำคะแนนทิ้งห่างและชนะไปได้ก่อน25-17ไทยขึ้นนำา1-0 เซตที่2สหรัฐอเมริกามีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นเริ่มเซตด้วยการทำแต้มนำพร้อมปรับเกมรับทำคะแนนได้จากลูกหัวสาวจากทั้งเนรีดและเชียก้าออกโบกูแม้สาวไทยจะพยายามทำแต้มไล่มาแต่ไม่ทันเซตนี้สาวไทยแพ้ไป13 25สหรัฐอเมริกาตีเสมอ1-1เ เซตที่3สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยการทำแต้มขึ้นนำแต่สาวไทยก็พยายามคุมจังหวัดทำแต้มไล่มาเสมอที่8-8ถึงจากนั้นลูกยางสาวไทยพลิกขึ้นนำ1 1 1 0ถึงแต่สหรัฐก็กลับมาสู่เกมตามมาเสมอ14-14ถึงหลังจากนั้นทั้งสองทีมผลัดกันทำแต้มสลับกันนำสลับกันตามแต่ช่วงท้ายเสร็จสหรัฐอเมริกาอาศัยประสบการณ์เก็บแต้มชนะไปได้25-23พลิกขึ้นนำ2-1ถึง เซตที่4สาวไทยทำได้ดีขณะที่สหรัฐอเมริกาต้นเซตมาเล่นพลาดเองไทยนำ6-4แต่จากนั้นสหรัฐมารับบอบแรกได้ดีและใช้บอลเร็วกลับมานำ12-9สาวไทยแม้จะพยายามคุมสมาธิและใช้บอลหัวสาวทำแต้มแต่บอลแรกของทีมเบอร์1โลกนั้นทำได้ดีอีกทั้งเล่นกันอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะบอล3เมตรกลางแต่ต้านไม่อยู่สหรัฐอเมริกาชนะไป25-18ทำให้แมตช์นี้สาวไทยแพ้ไปนน 17, 1-3เซตคะแนน 25-17, 13, 25 ยี่สิบห้าและสิบแปดยี่ิบห้าไทยแพ้เป็นนัดที่4ของทัวร์นาเมนต์ขอบคุณที่รับชม